สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับวันนี้นะครับจะพูดถึงมิติ4ด้านของการใช้ชีวิตนะครับคุณนะครับมันมี4อย่างนะครับที่เกี่ยวผลกับชีวิตเราก็คือความคิดความรู้สึกการกระทำแล้วก็ผลลัพธ์นะครับความคิดทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกทำให้เกิดการกระทำการกระทำก็ทำให้เกิดผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับผลที่ดีคืออะไรสุขภาพดีนะครับมีความสุขมีความร่ำรวยนะครับเราก็ต้องเริ่มจากความคิดที่ดีถูกไหมครับความคิดดีทำให้มีความรู้สึกที่ดีทำให้เราทำลงมือทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแต่ถ้าเรามีความคิดไม่ดีนะครับพอคิดไม่ดีปุ๊บก็ทำให้รู้สึกไม่ดีหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหก็เลยทำให้เกิดการทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปนะครับก็ได้ผลไม่ดีแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้พอสมควรจากผมนะครับพบผมในที่บรรจุดอยนะครับวันนี้ผมก็สอนคอมเทียรุ่นที่646นะครับเป็นคอร์สโอเคครับสวัสดีครับ